ระหว่างทางบางทีทำอยู่ว่าเขาชอบตกน้ำแล้วก็มีกลิ่นไหมก็โชคดีครับที่มันไม่มีกลิ่นนะแต่มันก็มีเสียงอ่ะไม่เคยมีกลิ่นเลยถูกไหมฮะใช่ครับแล้วคุณโบนมั่นใจได้ไงครับว่ามันมาจากช่องไหนด้วยอายุของผมอะครับผมคิดว่ามันน่าจะมาจากตรงนั้น EFM Gentleman Man คุยกันครับโบ4สวัสดีครับครับสวัสดีครับโบอายุเท่าไหร่ครับคุณโบ37ครับพอดีผมมีปัญหานิดนึงครับครับเรื่องการทำกิจกรรมกับแฟนครับครับระหว่างทางบางทีทำอยู่ว่าเขาชอบตกน้ำคุณโบขออนุญาตถามแฟนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงฮะผู้หญิงครับช่วงรู้จักใหม่ๆอ่ะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ครับครับแต่ว่าพอเป็นช่วงแบบท้ายๆเริ่มสนิทขึ้นเนี่ยเหมือนเป็นตัวของตัวเองสบายสบายมากขึ้นตดเลยเหรอแปดออกมาอันนี้คบกันกี่ปีแล้วครับหลายปียังครับประมาณ4ปีได้4ปีแล้วมีกันบ่อยไหมครับก็ในระดับหนึ่งครับเขาชอบตดออกมาใช่ไหมฮะตดช่องไหนครับคือที่พี่อาร์ตถามเนี่ยคือต้องบอกว่ามันมี2เคสใช่มันมีเสียงที่คล้ายกับเสียงตดที่จะออกมาจากช่องคลอดเวลามีเพศสัมพันธ์อ่ะที่เขาใช้คำว่าตุ๊ดตดตุ๊ดตดอ่ะแล้วก็มีกลิ่นไหมก็โชคดีครับที่มันไม่มีกลิ่นนะแต่มันก็มีเสียงอ่ะไม่เคยมีกลิ่นเลยถูกไหมฮะใช่ครับโอ้ยโอ้โหยังรอดไปนะบุญโขเลยนะเนี่ยแล้วคุณโบนมั่นใจได้ไงครับว่ามันมาจากช่องไหนด้วยอายุของผมอะครับผมคิดว่ามันน่าจะมาจากตรงนั้นอะอายุบอกไม่ได้เอาก่อนข้อหนึ่งอายุบอกไม่ได้คือหนึ่งเราบอกคือเอาจริงๆเลยนะครับว่าสมมติอะตอนที่มันตดออกมาเนี่ยมันเป็นตอนที่เรากำลังกระทำกิจการอยู่หรือว่าจังหวะอยู่หรือเปล่าพักอยู่หรือกำลังจะเริ่มอะไรเงี้ยครับอะตอนทำกิจกรรมอยู่ตอนทำอยู่ใช่ไหมครับตอนทำอยู่เสี่ยงมากที่จะเป็นช่องหน้าช่องหน้าคือถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่เลยนะเอาส่วนใหญ่เลยแบบคนทั่วไปบนโลกเนี้ยคือถ้าเกิดว่ายิ่งอยู่ด้วยกันนานๆแล้วครับพอมีเรื่องกันบ่อยๆใช่ไหมครับสักพักเนี่ยพอไปปุ๊บมันเริ่มแบบมีความหย่อนยานอะไรเกิดขึ้นได้บ้างแล้วก็แบบบางเราขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยจังหวะด้วยรูปร่างขนาดด้วยบางคนโค้งขึ้นโค้งซ้ายโค้งขวาอะไรอย่างเงี้ยที่พวกโค้งๆเนี่ยมันจะเป็นพวกที่แบบว่าแทรกอากาศเข้าไปข้างในได้ง่ายคราวนี้เนี่ยไม่ว่าจะฟิตหรือไม่ฟิตแค่ไหนเนี่ยพองัดอีกไม่กี่ทีนะครับก็จะมีอาการปล่อยลมออกมาเป็นจุดตดใช่ไหมครับก็คืออันนี้เป็นอาการที่แบบทุกคนมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคล้ายกันมากอ่ะใช่เกิดขึ้นได้กับทุกคนทีนี้คุณโบได้ถามภรรยาไหมเขายอมรับไหมว่าเขาผายลมหรือว่าเป็นเสียงอะไรเขาก็เหมือนห่วงว่าสนุกครับแบบว่าฉันตกอ๋ออันนี้มองตัวว่าเป็นผายลมอาจจะยังไม่กล้าบอกว่าเป็นจากช่องไหนกันแน่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้หญิงหรือว่าสาวแป้งเพศหลายๆคนเนี่ยบอกว่าพอมีอาการจิ้มตดออกมาเนี่ยครับก็คืออายมากบางคนอายเพราะว่ากลัวจะโดนหาว่าเฮ้ยรวมแล้วอะไรเงี้ยเขาจะอายเลยนะอายจริงๆเขาจะไม่กล้าพูดทำอะไรผิดนะใช่แต่คือเอาจริงๆก็คือว่าสมมติถ้าเกิดว่าคุณโบกับแฟนเนี่ยแล้วแฟนแบบตดออกมาจากช่องหลังจริงๆคู่สามีภรรยาหรือแฟนคนที่ตดใส่กันและกันเนี่ยมีงานวิจัยยืนยันแล้วว่าคู่นี้เป็นคู่สุขภาพดีและมีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันได้นานกว่าคนที่ไม่ตดใส่กันรับกันได้เพราะฉะนั้นถ้ามาจากก้นตัดได้เลยอันนี้อยู่กันรักกันยืนยาวอยู่กันยืนยาวโอเคแต่ต้องคุยกันแล้วนะถ้าไม่โอเคก็ต้องคุยกับเขาถ้าเกิดว่าตัวเราไม่โอเคแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตอนมีอะไรกันก็แบบอย่าพึ่งอะไรเงี้ยคือคำถามที่ผมอยากถามคือเหมือนตอนที่มันได้ยินเสียงเขาตดนะครับครับเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าแบบมันเหี่ยวไปเลยครับเสียอารมณ์อ่ะโอเคมีคำถามได้ไหมครับเวลาที่มันมีเสียงปลดออกมาเนี่ยครับมันมีมาแค่ครั้งเดียวแล้วจบไปเลยหรือว่ามันมีแบบหลายๆครั้งแบบปุ๊บโผล่อะไรเงี้ยครับเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมีไหมครับมาแบบแซมๆครับมาหลายครั้งใช่ไหมครับหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆครั้งขณะที่กำลังทำกิจกรรมอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นมาจากข้างหน้าใช่ครับน่าจะเป็นเราแบบเป็นพวกอัดลมเข้าไปครับเหมือนปั๊มลมอ่ะแล้วมันเสียจังหวะลูกสูบมันเข้าพอดีอ่ะมันเกิดสุญญากาศมันต้องแปรๆๆๆนะเกิดขึ้นได้แล้วมันจะไปตามจังหวะเราคุณโบลองเทสก็ได้นะแต่มันไม่เคยมีกลิ่นเลยนะมันก็น่ากินไม่มีกลิ่นด้วยไม่มีกลิ่นด้วยแล้วมาแซมๆมาทีละแป๊ดๆๆอ้าวมันเข้าแก๊ปไง
เอาจริงๆนะผมฟังคุณโบมาเนี่ยคุณโบผมว่าอย่างแรกเลยเนี่ยแม่งมีผู้หญิงคนไหนที่แบบพยายามจะตดตอนมีเซ็กหรอกคือมันไม่มีใครอยากจะเบ่งขี้ มันไม่มีอยู่แล้วอ่ะ คุณโบลองนั่งดีๆเวลาเรามีอะไรกับใครสักคนนึงเนี่ย คือท่าเราเนี่ยจะอยู่คล้ายๆเดิมจะอยู่ย่ออยู่แค่นี้ แต่ผู้หญิงอ่ะแม่งย้ายตลอดเวลา ทีเนี้ยงอตัวยืดตัว แก๊สแม่งดันได้ แก๊สดันเออมันมีโอกาสได้เขาไม่ได้ตั้งใจจะตดใส่หน้าคุณโบหรอกแต่ผู้หญิงจะอายนะใช่จะอายนะเออส่วนใหญ่นะพยายามอยู่ข้างในไม่ใช่ถอนสุดแล้วดันไม่เอาเอออยู่ข้างในไว้ประคองไว้ชอบที่มาเต้เออใช่ใช่เขาถูกนะเขาถูกจริงเพราะว่าเพราะอะไรอีกอย่างนึงคือผู้หญิงกลัวอะไรผู้หญิงกลัวหย่อนยานกลัวไม่ฟิตกลัวไม่ฟิตกลัวไม่ฟิตแต่จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับฟิตไม่ฟิตถูกไหมฮะคือในจังหวะที่เรากำลังทำอยู่ครับมันก็จะแบบอ่ะคลายตัวคลายตัวมันเป็นจังหวะที่เราคลายปุ๊บมันนั่นแหละจุดนั้นแหละคือจุดที่แบบไม่ได้ฟิตถ้าเกิดว่าอาจอยากจะแบบป้องกันใช่ไหมครับอาจจะแบบขมิบฝึกขมิบบีบไว้เลยฝึกขมิบบีบไว้เลยครับไม่ได้แบบว่างานเกียรติอะไรครับเออมันเข้าใจคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเป็นเราก็มีโอกาสไงใช่ถ้าพาถามผมไม่ถือสาใช่เออมันเป็นว่าจังหวะถ้าถามเขาไม่ตอบก็ไม่น่าแปลกใจเออเออหรือเขาจะตอบว่าเป็นตดอื่นเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจเหมือนกันนะคุณโบเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะอายจะอายกับเคสนี้มากๆอะไรเงี้ยเออมันเป็นอุบัติเหตุครับหรือถ้าไม่งั้นถ้าอยากสบายใจเอาที่ไล่ลมไล่แฟนไปก่อนเดี๋ยวมันก็มาอีกอยู่ดีอะยกโต๊ะชอบคุณหมอเป็นโคนันในดินแดนแห่งเซ็กเหมือนกันนะค่อยๆถามตะล่อมตลอดสุดท้ายจนเจอว่าผมว่าคุณหมอเจอคู่ที่ใช่แล้วหันทางขวาเลยฮะว่าได้สนใจนะฮะ EFM John Tomman Man คุยกันครับ